แม้ว่านี่อาจจะเป็นการเฮครั้งสุดท้ายในสนามของเราโดยที่ไม่ได้มีลูกที่4ตามมาครับแต่อย่างที่ฟุกเฟอร์รี่บอกไว้ทุกครั้งแม้จะผิดหวังแม้จะเสียดายครับแต่ว่าตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็จะยังคงตามเชียร์พวกเขาเหมือนเดิมทริปนี้พาไปเชียร์ไทยคัดบอลโลกเจอสิงคโปร์ที่ราชมังด้วยกันครับตอนนี้เป็นเวลา 16:30 นครับผมเดินเลาะริมถนนรามคำแหงมาด้วยนะครับจอดรถไปที่บ้านเพื่อนแถวซอยวัดเทพลีลาแล้วก็เดินผ่านวัดเทพลีลามานะครับด้านหลังผมเจ๋งมากเลยไม่ได้มาราชมังพักใหญ่ผ่านเส้นทางนี้นะไม่ได้มาพักหนึ่งตั้งแต่ดูฟีฟ่าเดย์ผลก่อนสถานีรถไฟฟ้าใกล้แล้วนะหลังนี้เราจะไม่ต้องเรียกว่าอะไรดีไม่ต้องทรมานกับการเดินทางมากแล้วนะครับมีทางเลือกให้ได้เดินทางมากขึ้นนะครับผมก็เดินมาเรื่อยครับเหมือนออกกำลังกายไปเรื่อยนะครับผ่านมอรามเนาะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ฮะมอรามวันนี้มองว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานเป็นไงบ้างครับพี่นโมครับถามนโมครับก็ชนะครับชนะเท่าไหร่เพื่อนบอกว่าอย่าง130 30โอ้โหหวังว่าผลการแข่งขันจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็ตรงที่เรามาสวัสดีคุณอาด้วยสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ก็ตรงที่เรามาขอที่แล้วนี่เป็นบรรยากาศก่อนเกมมาสัก2ชั่วโมงครึ่งคึกคักแล้วก็คึกคืนสุดๆนะครับเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่บูธของวอริกส์นะครับไปเยี่ยมเยียนแล้วก็พาทุกคนไปดูบูธของวอริกส์ซะหน่อยว่าวันนี้เนี่ยบูธของวอริกส์อลังการขนาดไหนนะครับลูกครับลูกนี้บรรณศาสตร์แต่ลูกตรงนี้หนึ่งอย่างที่จะบอกว่าดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกับการมาดูฟุตบอลไทยที่ราชมังนะครับนั่นก็คือการแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ขายของนะครับเรื่องของกินต่างๆจริงๆแล้วก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้หนีหรอกกับการที่เราไปดูบอลเจลีของญี่ปุ่นเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็ของกินถูกปากเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ว่าเยอะมากนะครับเยอะมากในขณะที่ด้านในด้านหลังผมไกลๆหน่อยนะครับก็จะเป็นสำหรับเหล่าบรรดาของที่เป็นของสปอนเซอร์เขานะครับบอริส M150เครื่องดื่มตาช้างอะไรต่างๆนะครับก็จะไปออกบูธกันด้านในดังนั้นถ้าออกมาด้านนอกจากนอกโซนนะครับก็จะเป็นของที่ไม่ใช่ของสปอนเซอร์ไม่ได้ของออฟฟิเชียลแต่ก็กินให้เสร็จแล้วก็ค่อยเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างคุณนโมครับวันนี้ของโปรดอะไรฮะปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเป็นของคู่สนามฟุตบอลใช่นับถอยหลังเหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเกมก็จะคิกออฟแล้วนะครับผมไปกินอะไรนะหมูปิ้งใช่ไหมใช่ข้าวเหนียวใช่ไหมแล้วก็ปลาหมึกย่างแล้วก็ปลาหมึกย่างนะครับเรียกว่าครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปหาคนรู้จักคนหนึ่งนะครับพี่ดูว่าเขาจะยังรู้จักผมอยู่ไหมนะครับทุกวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเอากล้องซูมเข้ามาเลยสวัสดีครับยังรู้จักกันอยู่ไหมครับเนี่ยยังรู้จักครับลูกพี่ลูกพี่สวัสดีครับวันนี้มองว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้เราจะชนะเท่าไหร่ครับ70ครับมึงว่าไปเนี่ย70อ้าวเฮ้ยสกอร์มันต้องคุ้นดิตอนนี้เข้ามาที่ราชมังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงเกมจะคิกออฟนะครับก็ต้องบอกว่าความรู้สึกแบบจริงๆจังๆเลยนะที่ถ้าส่งไปถึงทีมงานของท่านนายกสมาคมคุณพันธ์ล่ำซำและทีมงานได้นะครับชื่นชมจากใจจริงครับว่าการบริหารจัดการทุกอย่างดูอินเตอร์มากขึ้นมากครับดูดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีเหมือนได้ฟิลดูบอลในต่างประเทศนะครับเหมือนผมกำลังอยู่ในสนามเหย้าของการดูเกมเจลีกสักเกมหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอาหารการกินเฟสติวัลความสนุกสนานความรื่นเริง
ดีมากดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าผมไม่รู้ว่าที่โซนอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่มันดีกว่าเก่าคือพอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยยังมีห้องน้ำห้องท่าให้เข้านะครับไม่ได้ดูแบบที่ทิ้งกว้างๆกันนะครับไม่ได้เป็นห้องน้ำแบบดูไม่น่าเข้าอะไรแบบนี้นะครับดีมากนี่มากแล้วก็มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับดีมากเลยขอชื่นชมจากใจจริงครับตอนนี้เป็นเวลา 19:21 นาทีนะครับบรรยากาศในสนามก่อนเกมก่อนที่คู่ของเราจะคิกออฟเนี่ยต้องบอกว่าเครียดนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยลุ้นมือถือนะครับสัญญาณโทรศัพท์ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับก็จะช่วยกันบอกต่อกันใครสัญญาณมาสัญญาณไม่มายังไงก็จะช่วยกันบอกกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยพี่ข้างๆอยู่ผมเนี่ยนะครับบอกว่านาที62นะครับเป็นเกาหลีใต้ที่ขึ้นนำจีน 1-0 ก็หมายความว่าโดยเงื่อนไขตอนนี้เนี่ยเราต้องณเรียลไทม์ตอนนี้นะครับเราต้องเชียร์ทีมชาติไทยยิงสิงคโปร์3 ลูกความต่าง3ลูกแล้วเราจะไปต่อในรอบต่อไปหลังจากนี้ก็ลุ้นขอเกาหลียิงอีกสักเม็ดนะครับขอเกาหลียิงอีกสักเม็ดเพราะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าจีนก็คงน่าจะเปิดหน้าใส่เกาหลีก็หวังว่าโดนสวนกับซนนึงมินกระชากยิงเม็ด2อะไรประมาณนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้บรรยากาศในสนามตรงนี้นะครับก็นับถอยหลังเนี่ยประมาณ8นาทีนักเตะก็จะลงสู่สนามแล้วนะครับตอนนั้นนักเตะก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับตรงนีทีมชาติไทยขึ้นนำ 2-1 นะครับจากปรเมศวร์ อาจวิไลครับเหลืออีก2ประตูครับที่เราต้องทำให้ได้ในช่วงเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับมาดูว่าได้หรือเปล่าในสิงคโปร์ต้องบอกว่าทวงกระจายบรรยากาศในสนามตึงเครียดไปหมดนะครับเพราะว่าเราต้องการอีก2ลูกครับแม้ว่าลูกเดียวที่ผมขอมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถไปต่อในรอบต่อไปได้ครับแต่ก็อยากให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับได้รู้ว่าแฟนบอลไทยครับยังพร้อมซัพพอร์ตพวกคุณเสมอนะครับหน้าที่ในสนามเป็นเรื่องของนักฟุตบอลครับส่วนเรื่องของเสียงเชียร์ยกให้พวกเราครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มอบความสุขให้แม้ว่ามันอาจจะไม่สมหวังหลังจากนี้ก็หยุดหายใจลึกๆกันสักนิดนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันใหม่นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ